สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะนำหนังสือชื่อหายสาบสูญมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบเรื่องราวกันค่ะงานเขียนเล่มนี้นะคะเป็นของนักเขียนหญิงชาวเยอรมันชื่อยูดิธ ชาลันสกี้เธอเกิดเมื่อปี1980ค่ะพำนักอยู่ในเบอร์ลินแล้วก็เป็นนักเขียนนักออกแบบหนังสือบรรณาธิการหนังสือหายสาบสูญฉบับภาษาไทยใช้ปกเดียวกับต้นฉบับภาษาเยอรมันเลยนะคะหนังสือเล่มนี้แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์โปรดปรานอรัญยิกและวันนี้อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านด้วยค่ะดิฉันขอกล่าวถึงหนังสือก่อนนะคะก่อนที่จะไปคุยกับผู้แปลนะคะหลังจากที่อ่านจบไปแล้ว1รอบเดี๋ยวเอารอบเดียวก่อนแล้วคงจะได้กลับไปอ่านทบทวนอีกรอบหลังจากที่คุยกับอาจารย์โปรดปรานอรัญยิกนะคะคือหลังจากที่อ่านจบแล้วเนี่ยอันแรกเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าพบความสามารถของนักเขียนเนี่ยซึ่งเขานำพื้นความรู้นะคะทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็นำเรื่องในอดีตมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนค่ะเพื่อให้คนอ่านได้ร่วมรู้จักกับสถานที่อาคารหลายแห่งสิ่งของนะคะและมีเรื่องของความรักศาสนาปรัชญาแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อเรื่องของผู้คนนะคะผ่านมุมมองด้านมนุษยวิทยาสังคมวิทยารัฐศาสตร์ในแง่ของรัฐชาติที่ปรากฏในเรื่องและยังมีมุมมองเรื่องของเพศสภาพนะคะนี้น่าสนใจมากเพราะดิฉันเองเนี่ยจะได้อ่านข้อมูลชุดเกี่ยวกับเพศสภาพทางฝั่งของอังกฤษแล้วก็อเมริกาเป็นหลักนะคะได้พบทั้งเรื่องต้องห้ามมีทั้งเรื่องเสือโคร่งแคสเปียนเรื่องวิวัฒนาการของกระดาษหนังสือเรื่องแผนที่นับว่าเป็นงานเขียนที่คนเขียนสามารถเขียนได้ครอบคลุมหลากหลายเรื่องมากๆเลยทีเดียวนะคะทำให้เราเห็นแผนที่โลกผ่านเรื่องที่เธอนำเสนอในบทที่ว่าด้วยคำปารภก่อนที่จะเข้าเรื่องทั้งหมดที่มี12เรื่องเนี่ยแหละค่ะทำให้เห็นการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งดิฉันว่าความน่าสนใจในด้านความสัมพันธ์ของเวลาแล้วก็เหตุการณ์ในแต่ละที่บนโลกค่ะในช่วงเวลาเดียวกันแต่มีเรื่องราวเกิดขึ้นแตกต่างกันและมันก็ทำให้มาสะกิดใจในฐานะคนอ่านว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองเริ่มดีไหมมองย้อนกลับไปเอาแค่ปีคศหรือว่าพศที่เราเกิดนะคะเอาปีเดียวก่อนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรหายสาบสูญไปบ้างแล้วจากตัวเราเนี่ยค่ะเริ่มจากตัวเราไปสู่ที่อื่นๆหนังสือเล่มนี้ยังทำให้เห็นถึงวิธีการเก็บข้อมูลหรือวิธีวิทยาของนักเขียนด้วยนะคะว่ามีการวางแผนวางผังในการเขียนเรื่องเปิดเรื่องการดำเนินเรื่องเห็นในทั้งลักษณะรูปแบบที่เป็นสารคดีก็ได้แล้วนำมาประติดประต่อนะคะมันก้ำกึ่งกันนะคะมีความผสมผสานทั้งความเป็นฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชันอยู่ในนั้นด้วยแต่พอเราอ่านไปเรื่อยๆจับทางเธอได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราเริ่มอ่านง่ายขึ้นเริ่มสนุกเริ่มที่จะรู้สึกว่าเราเข้าไปอินมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือว่าเรื่องที่เธอนำเสนอนะคะงานเขียนเล่มนี้เชื่อมโยงกับการหายไปของสถานที่และสิ่งของการสร้างความหมายให้กับพื้นที่และสถานที่กับพื้นที่นั้นเป็นภาพตัวแทนของยุคสมัยและบริบทในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะนักเขียนได้เล่าถึงการมีอยู่ของพื้นที่ในอดีตและหายสาบสูญไปจากปัจจุบันแล้วใช้ศิลปะแห่งความทรงจำนะคะมาเล่าเรื่องนั้นๆอีกครั้งผ่าน12เรื่องเล่าในเล่มนี้สะท้อนให้เห็นว่าการหายสาบสูญไม่ใช่หายไปแล้วหายไปเลยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้ตรรกะเหตุผลทุกการหายสาบสูญย่อมทำให้เราได้เก็บรับเช่นเดียวกันแล้วก็นักเขียนนะคะใช้เวลาในการทำงานเขียนเล่มนี้ถึง5ปีทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์โปรดปรานอรัญยิกกันนะคะในฐานะผู้แปลนะคะทราบมาว่างานเล่มนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยในแง่ของการทำงานแปลนะคะยากพอสมควรและตัวอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสได้พบกับนักเขียนนะคะที่อาสมนักแปลประเทศเยอรมนีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะหลังจากได้รับฉบับมาแล้วเนี่ยทำงานหนังสือกับเล่มนี้หนักหน่วงอย่างไรบ้างคะความยากของเล่มนี้เนี่ยบอกว่ายากมันมีตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะจริงๆต้องว่าก็เป็นความตกลงใจอย่างง่ายดายของตัวเองนะคะที่ตอบรับที่จะแปลหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะอ่านหนังสือจบด้วยนะคะเพราะว่าเห็นชื่อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีเรื่องของกรีกเรื่องของโรมันซึ่งเป็นความสนใจส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะเทใจให้กับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ขอเล่านิดนึงนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อภาษาไทยคือหายสับสูญนะคะแล้วชื่อภาษาเยอรมันชื่อว่า Verzeichnis einiger Verluste ซึ่งถ้าเกิดแปลตรงตัวเนี่ยจะแปลว่าบัญชีรายการบางสิ่งที่สูญหาย
คืออันนี้เป็นชื่อตรงตัวของหนังสือเล่มนี้นะคะแต่พอใช้ชื่อภาษาไทยก็ให้สั้นลงหน่อยดึงดูผู้อ่านหน่อยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในโปรเจกต์ Social Translating ของสถาบันเกอเต้ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้จะเชิญนักแปลจากประเทศต่างๆในเอเชียมาแปลหนังสือวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัยที่กำลังมาแรงในวงการหนังสือเยอรมันในขณะนั้นนะคะแล้วก็ตามที่คุณนงรักได้เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสได้พบกับนักเขียนด้วยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความบังเอิญค่ะตอนที่มีโปรเจกต์นี้กันเนี่ยทางฝั่งยุโรปนักแปลยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มแปลหนังสือเล่มนี้เหมือนกันคือเป็นหนังสือที่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยมีการแปลเป็นภาษาต่างๆพร้อมๆกันทางอาสมนักแปลยุโรปนะคะที่เมืองสตราเล่นเนี่ยก็เลยเชิญนักแปลในโปรเจกต์โซเชียลทรานสเลตติ้งนักแปลฝั่งเอเชียเนี่ยเข้าร่วมเวิร์กช็อปด้วยทำให้เรามีโอกาสได้พบกับนักเขียนตัวผู้เขียนนะคะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันได้ถกปัญหาได้หารือการรวมถึงได้รับข้อมูลต่างๆได้รับทราบความตั้งใจของผู้เขียนที่เขียนเรื่องราวในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรภาษาที่ใช้ในแต่ละเรื่องเขาต้องการจะใช้ภาษาแบบไหนอะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราจะได้เพิ่มเติมแล้วก็เมื่อกี้นี้มีประเด็นในเรื่องของความยากของหนังสือเล่มนี้ด้วยมีอยู่ครั้งนึงค่ะอันนี้ขอเล่าย้อนว่าตอนที่ไปเปิดตัวนะคะเจอกันกับนักเขียนเอเชียคนอื่นๆเนี่ยที่ประเทศเกาหลีเนี่ยค่ะประโยคแรกประโยคนึงที่ได้ยินจากชาวเยอรมันที่ร่วมอยู่ในคณะทำงานในโปรเจกต์นี้เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าหนังสือเล่มนี้เป็น Ein Übersetzerischer Albtraum ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นฝันร้ายของนักแปลเขาใช้คำนี้กับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าด้วยโครงสร้างทางภาษาแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่ะมันมีความซับซ้อนอย่างมากค่ะนักแปลท่านอื่นๆนะคะที่ไปที่อาสมนักแปลด้วยกันนี่ก็จะบ่นกันอุบเลยนะคะว่าเป็นฝันร้ายของนักแปลมันมีความยากในเรื่องของโครงสร้างทางภาษาแล้วก็เนื้อหาด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณผู้แปลค่ะที่แปลมาให้อ่านกันเพราะว่ามันก็ทำให้เราได้อ่านได้ง่ายขึ้นเนาะเราไม่ต้องไปอยู่ในกระบวนการแบบคนที่เป็นนักแปลนะคะทีนี้ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้แปลนะคะมองว่าหนังสือเล่มนี้ให้อะไรกับตัวเองด้วยในฐานะคนอ่านดีกว่าในฐานะคนแปลนี่เราก็ทำไปแล้วค่ะในฐานะคนอ่านนะคะอย่างแรกเลยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เปิดโลกเรามากเลยค่ะก็คือทำให้เราได้รู้จักกับหลายๆสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะคือนักเขียนเขาค้นคว้ามาเยอะมากข้อมูลเขาแน่นมากแล้วก็ใช้เวลารวบรวมข้อมูลที่เป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยก็หลายปีนะคะเฉพาะชื่อคนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยชื่อนะคะยังมีชื่อสัตว์สิ่งของสถานที่อื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็นักเขียนเองก็สอดแทรกความรู้สารพัดนะคะเข้าไปในแต่ละเรื่องอะค่ะแล้วก็ชวนให้เราตะลึงกับเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องยูนิคอร์นของเกริเคอร์นะคะที่เขาต้องการจะพูดถึงเรื่องสัตว์ประหลาดในจินตนาการเนี่ยค่ะแล้วตัวนักเขียนเนี่ยก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติที่ตัวผู้เขียนเนี่ยเขาเห็นว่ามันแปลกแล้วก็น่าอัศจรรย์มากกว่าจินตนาการของมนุษย์อีกเช่นเรื่องของหมึกยักษ์ที่ตามหาตัวเมียโดยที่แบบว่าไม่ว่าจะเจอหมึกตัวไหนในสายพันธุ์เดียวกันผ่านมาจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยก็จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปเพราะว่าตัวเมียเนี่ยหายากมากคือเรียกว่าส่งไปก่อนหรือว่าแบบพวกไฮดราสัตว์น้ำจืดที่มีชีวิตที่เหมือนกับเป็นอมตะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือมันสามารถแยกร่างได้อะไรได้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องใหม่ที่เราเองก็ไม่มีความรู้มาก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะที่จะเป็นในเชิงเรื่องของหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้เราได้ย้อนมองความเป็นมนุษย์มากๆคือรู้สึกว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยแสดงภาพของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสแสดงถึงโลภะโทสะโมหะของมนุษย์อยู่ในทุกเรื่องเลยค่ะใน12เรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากยุคสมัยไหนหรือจากมุมไหนของโลกก็ตามเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องเสือโคร่งแคสเปียนอย่างเนี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวเนี่ยอ่านแล้วก็อินมากพอสมควรคือเราเห็นว่าคนนี้ทำได้ทุกอย่างเลยเนาะคือมีความโหดร้ายอยู่ในทีคือเหมือนกับก็ต้องการสร้างความบันเทิงกับให้ตัวเองเนี่ยแหละโดยที่ไม่ได้สนใจว่ารอบข้างรอบด้านสิ่งมีชีวิตอะไรอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงอะค่ะ
คือเหมือนกับในเรื่องเนี้ยเขาก็จะพูดถึงการเอาสัตว์ต่างสายพันธุ์กันเนี่ยมาเจอกันมาสู้กันเพื่อที่แบบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากจะรู้ว่าสัตว์สายพันธุ์ไหนที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะพอได้ฟังผู้แปลแล้วนะคะเราในฐานะที่เป็นคนอ่านเหมือนกันนะคะในนี้เราคุยกันในฐานะคนอ่านมันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ดิฉันชอบมากนั่นก็คือคนอ่านแต่ละคนจะมีภูมิหลังมีความสนใจที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางอาจารย์โปรดปรานเห็นนะคะก็ย่อมจะต่างจากที่ดิฉันเห็นแล้วก็ดิฉันอินอันนี้จะแตกต่างกันชอบที่อาจารย์ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะหายสาบสูญเนี่ยแม้จะเป็นงานซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเชิงสารคดีเชิงประวัติศาสตร์นะคะแต่งานเล่มนี้ค่ะยังทำให้เราได้ย้อนมองความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะในบทที่อาจารย์โปรดปรานยกตัวอย่างนะคะมีในทุกบทเลยนะคะเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนของบุคคลที่ถูกเอ่ยถึงในหนังสือหรือแม้แต่ตัวเราเองด้วยนะคะจากการที่ได้พบนักเขียนมาก็แล้วนะคะทีนี้ค่ะเวลาทำงานเนี่ยต้องทำการบ้านกับตัวตนของนักเขียนต้นทางอย่างไรบ้างเพราะว่าเขาเขียนครอบจักรวาลมากเลยท้ายเล่มนะคะยังมีอ้างอิงอีกเยอะทีเดียวนะคะให้เราได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้รับทราบมาอาจารย์ได้ใช้วิธีในการดูรีวิวจากฝั่งตะวันตกว่ามีคนพูดถึงเล่มนี้ยังไงบ้างเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างเป็นองค์ความรู้แบบตะวันตกมากด้วยนะคะมีเรื่องซึ่งบางอย่างที่ฉันเองก็อาจจะยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่เราก็สามารถอ่านแล้วก็ได้ความรู้จากตรงนี้ด้วยอะค่ะค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มจากเรื่องตัวตนของนักเขียนก่อนนะคะก็คือได้อ่านประวัติเขาแล้วก็ดูรายชื่อผลงานลักษณะผลงานของเขาค่ะก็คือยูดิธ ชาลันสกี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเองเป็นนักเขียนเป็นบรรณาธิการด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วก็เหมือนเป็นแพชชั่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของการออกแบบหนังสือค่ะคือเขาเป็นคนชอบการดีไซน์ชอบการออกแบบฟอนต์จัดวางหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วความที่เราได้รู้จักกับนักเขียนเป็นการส่วนตัวเนี่ยค่ะในระหว่างที่ทำเวิร์กช็อปที่สตาเล่นเนี่ยนะคะเราได้เห็นตัวตนของเขาแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจเห็นความประณีตความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนในการทำงานของเขาค่ะเลยทำให้เราอ่านแต่ละประโยคในหนังสือของเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจในทุกประโยคอะค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่ก็มีผลอย่างมากคือทำให้เราจับทางได้ว่าเราควรจะแปลหนังสือเขาเนี่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอย่างไรอะค่ะพอพูดถึงเรื่องน้ำเสียงนี่คือการได้คุยกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกโทนได้ใช่ไหมคะในการที่จะกำหนดโทนในตัวของภาษาในการถ่ายทอดการเล่าเรื่องของเขาด้วยช่วยได้มากๆเลยค่ะคือในเรื่องนี้นะคะ12เรื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นเอกเทศจากกันแล้วก็เกิดในคนละช่วงเวลาคนละสถานที่กันนะคะตอนที่ไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะทางฝั่งนักแปลฝั่งเอเชียเนี่ยมีปัญหาที่มีร่วมกันคือถามเขาว่าเราควรใช้สรรพนามแบบไหนในเรื่องเช่นคำว่า ich คำว่าฉันเนี่ยค่ะฝั่งนักแปลยุโรปเขาไม่มีปัญหาตรงนี้กันเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า I คำเดียวภาษาอื่นก็เหมือนกับมีคำเดียวที่จะใช้แทนสรรพนามคำนี้ในขณะที่ทางฝั่งภาษาจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียไทยเราเนี่ยค่ะมีสารพัดสรรพนามเลยเราไม่ทราบว่าคำว่า ich คำว่าฉันในแต่ละเรื่องเนี่ยโทนควรจะเป็นอย่างไรนะคะตัวนักเขียนเองค่ะเขาก็ได้ช่วยอธิบายว่าเขาตั้งใจยังไงอย่างเช่นเรื่องเด็กชายในชุดสีฟ้านะคะซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักแสดงหญิงเกรต้ากาโบเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้ภาษาแบบที่ให้ตัวเอกเนี่ยมีความติดคำหยาบเล็กน้อยตัวเอกเนี่ยจะชอบสะบัดเพราะฉะนั้นภาษาจะดูมีความหยาบนิดหนึ่งนะคะในขณะที่อย่างเรื่องแผนที่ดวงจันทร์ของคีเนาเนี่ยเขาใช้ภาษาเรียนแบบภาษาในยุคศตวรรษที่18คือเขาก็จะบอกเรามาเลยว่าโทนเสียงความตั้งใจของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้นะทำให้เราก็จะสามารถจับน้ำเสียงจับความตั้งใจของเขาแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นภาษาเราได้อะค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนนะคะที่เสริมทำให้งานมันได้ดั่งใจมากขึ้นเนาะมันได้ดั่งใจคนที่เขียนด้วยจากต้นทางมาด้วยนะคะจากการที่ได้เจอตัวจริงของนักเขียนในการไปเวิร์กช็อปที่ประเทศเยอรมนีทีนี้อาจารย์มันก็ไม่ใช่เขาเพิ่งจะมีเล่มนี้นะก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็มีหนังสือออกมา2เล่มด้วยกันนั่นก็คือ Atlas of Remote Eastlands นะคะปี2009แล้วก็มีนิยายด้วยเรื่อง The Giraffe Neck ปี2011นะคะก็มีการแปลออกไปตั้ง20ภาษาได้นะคะสองเล่มนี้ค่ะอาจารย์โปรดปรานเองได้มีโอกาสได้อ่านไหมคะเพื่อจะได้ทำการสำรวจบุคลิกลายเซ็นของตัวนักเขียนนะคะคือต้องยอมรับตามตรงเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยก็เพิ่งมารู้จักงานเขียนของเขาครั้งแรกก็คือเล่มนี้เลยค่ะเล่ม The Seismic Einiger Verluster เป็นเล่มแรกนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปอ่านงานเล่มอื่นก่อนหน้านี้ค่ะก็คือลงมือทำงานเล่มนี้เลยซึ่งงานเล่มนี้เองก็มีความยากในแบบของมันอย่างที่คุณนงรักกล่าวในช่วงต้นนะคะว่าต้องอ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนเราถึงจะเริ่มคุ้นเคยกับสไตล์การเล่าของเขาเราถึงจะสนุกได้ค่ะอันนี้ขอเล่าย้อนกลับไปตรงช่วงคำถามแรกด้วยนะคะที่บอกว่ามันยากจนเราเองก็ต้องอยู่แต่กับเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่อ่านบทแรกของเล่มนี้เลยค่ะปกติตัวเองเป็นคนอ่านหนังสือแบบจากต้นไปจบนะคะจะไม่ได้อ่านข้ามอะค่ะทีนี้พอมาทำเล่มนี้เราเจอบทแรกของเขาเข้าไปเนี่ยเรื่องทูอานาคีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกาะที่หายไปเนี่ยเจอโครงสร้างภาษาเข้าไปเนี่ยเราแบบสตันนะคะคือเขาใช้แต่ละประโยคเนี่ยมีคำ70-80คำในประโยคเดียวนะคะแล้วก็บางประโยคเนี่ยมี140-150คำเรามานั่งหาว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยคือจนในที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าขอวางเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ต้องไปอ่านเรื่องที่ง่ายกว่าแล้วก็ลงมือทำเรื่องนั้นนะคะทีนี้หนังสือผลงานอื่นๆของเขาเนี่ยหาว่าได้อ่านไหมเนี่ยก็คือในช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้อ่านงานอื่นของเขาเลยค่ะอยู่แต่กับเล่มนี้นะคะแต่ว่าพอทำงานเล่มนี้จบเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากรู้จักงานเล่มอื่นของเขาด้วยอะค่ะอยากเห็นความพิถีพิถันอยากเห็นภาษาของเขาที่ใช้ในการบรรยายสิ่งต่างๆว่าเป็นยังไงอะค่ะคือตอนนี้ก็มีหนังสือทั้งสองเล่มอยู่ในครอบครองเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมจะอ่านอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำความรู้จักก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์คะจากที่อาจารย์ได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็โครงการนี้นะเล่มนี้เนี่ยมันเป็นโซเชียลทรานสเลตติ้งของทางที่เกาหลีนะคะอยากจะทราบค่ะว่าทำไมเขาเลือกที่จะหยิบเป็นเล่มนี้แต่เห็นว่าในช่วงเวลาเดียวกันอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปก่อนหน้านั้นนะคะว่ามันก็มีประเทศอื่นๆก็เริ่มทยอยแปลในเล่มเดียวกันนี้ด้วยอะค่ะมันมีความโดดเด่นยังไงถึงหยิบเป็นเล่มนี้มาแปลช่วงเวลาเดียวกันไปพร้อมๆกันด้วยซ้ำค่ะจริงๆที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในโปรเจกต์เนี้ยเขาก็ไม่ได้เลือกตั้งต้นมาว่าเป็นสำหรับครั้งนี้นะคะเขาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเล่มนี้ตั้งแต่ต้นคือตอนแรกเลยเนี่ยค่ะเขามีช้อยส์มาให้เลือกมีตัวเลือกมา3เล่มนะคะที่ได้รับเสนอมาเนี่ยทีนี้เขาจะให้แต่ละประเทศเนี่ยค่ะโหวตคะแนนเสียงว่าจะเลือกเล่มไหนทีนี้เล่ม Precisionist หรือว่าเล่มหายสาบสูญเนี่ยเป็น1ใน3เล่มนี้แล้วก็ทางสถาบันประเทศไทยเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำมาว่านักเขียนคนนี้กำลังมาแรงคือโทนเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่สไตล์ของคนไทยเท่าไหร่นะคะก็เลยมีการโหวตกันมีการรายกันแล้วก็เล่มนี้ได้คะแนนโหวตสูงสุดในรอบนั้นแล้วก็ทางฝั่งของตัวเองเนี่ยก็เลือกเล่มนี้ไปตามที่ได้เรียนให้ทราบนะคะว่าก็รู้สึกถูกใจถูกชะตากับลักษณะเนื้อหาแล้วก็หลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างในหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่มาอยู่ในโปรเจกต์นี้ทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เพิ่งออกมาประมาณช่วงปลายปี2018นะคะช่วงปี2018เนี่ยเขาก็จะได้รับรางวัลหนังสือด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยทำให้เหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยช่วงปี2019เนี่ยก็เริ่มมีประเทศต่างๆซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็ประจวบเหมาะกันพอดีว่าสถาบันเกอเต้เนี่ยก็ได้เลือกเล่มนี้มาได้ข้อสรุปว่าเป็นเล่มนี้ที่จะอยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะก็เลยได้ไปทำเวิร์กช็อปร่วมกันกับทางฝั่งยุโรปด้วยค่ะ
ก่อนที่เราจะมาคุยกันในรายการเนาะเรามีคุยกันเล็กๆน้อยๆก่อนหน้านั้นแล้วเราก็พูดถึงเรื่องนึงที่อาจารย์ยกขึ้นมาให้ทราบนั่นก็คือในเรื่องว่าหนังสือเล่มนี้มันมีความสมมาตรของทั้ง12บทอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าอันนี้ให้กับทางผู้ฟังได้ทราบเพราะว่าเราก็มองว่ามันก็มีความน่าสนใจในเรื่องของคนที่ทำงานออกแบบหนังสือด้วยออกแบบปกหรือว่าการทำอาร์ตเวิร์กพวกอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเรื่องความสมมาตรที่ว่าเนี่ยนะคะนอกจากที่จะปรากฏในตัวโครงสร้างภาษาของเขาแล้วเนี่ยนะคะยังปรากฏในตัวรูปเล่มอะค่ะของหนังสือเขาคือหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด12บทนะคะและตัวผู้เขียนเนี่ยเขาได้ออกแบบมานะคะก็คือเหมือนกับเขียนเรื่องเล่าเรื่องจัดวางหน้าออกแบบให้แต่ละบทเนี่ยมีจำนวนหน้า16หน้าเท่ากันทุกบทคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใดๆก็ตามเนี่ยมี16หน้าและตัวรูปเล่มที่เป็นหนังสือฉบับภาษาเยอรมันเนี่ยค่ะตัวต้นฉบับเนี่ยต้องขอทุ่มเติมด้วยว่าเขาได้รับรางวัลหนังสือที่สวยที่สุดในเยอรมันจำปีไม่ได้ไม่แน่ใจน่าจะปี2019หรือเปล่านะคะก็คือได้รับรางวัลเรื่องการออกแบบหนังสือด้วยนะคะแต่ละบทเนี่ยตัวผู้เขียนเขาก็จะมีหน้ากระดาษสีดำขั้นเอาไว้แล้วก็บนกระดาษสีดำเขาก็จะพิมพ์ลายอะค่ะลายที่เกี่ยวข้องกับบทนั้นๆนะคะเวลาเอาหนังสือเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นแถบสีดำที่ขั้นอยู่ระหว่าง16หน้าเท่ากันหมดค่ะ อันนี้คือเป็นความรู้สึกว่ามันมีความสมมาตรทั้งในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาข้างในค่ะค่ะไม่ทราบว่าพอมันต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วอะภาษาไทยมันได้16หน้าเท่ากันกับเขาไหมภาษาไทยนะคะค่ะภาษาไทยรวมถึงอีกหลายๆภาษาค่ะไม่สามารถจะทำเรียนแบบตรงนี้ได้ค่ะคือพอแปลออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความยาวความสั้นการที่จะจัดหน้าจัดอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆภาษาคือทำไม่ได้ค่ะสำหรับงานเล่มนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้มีพูดถึงเรื่องรีวิวเล็กน้อยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะคืองานเล่มนี้เนี่ยมีรีวิวมีความคิดเห็นจากผู้อ่านหลากหลายมากก็คือรวมถึงจากทางผู้อ่านคนไทยที่พอจะได้ยินมาบ้างนะคะจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านไม่ง่ายคืออ่านไปได้ช้าๆคือต้องคิดตามนะคะแต่ก็เป็นหนังสือที่อยากให้นักอ่านมีโอกาสได้ลิ้มลองงานเขียนเล่มนี้อะค่ะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่านักเขียนผู้เขียนเนี่ยก็พยายามมากเขาเอาเรื่องที่เป็นเรื่องจริงอะค่ะมาผนวกกับจินตนาการเขาได้อย่างแยบคายมากคือเวลาตัวเองอ่านเนี่ยคือแทบไม่เห็นเลยว่าตรงไหนคือตะเข็บระหว่างเรื่องจริงกับจินตนาการแล้วภาษาในการบรรยายเขามันสมจริงมันเหมือนปลุกสิ่งที่แบบหายไปแล้วสิ่งที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะอาจจะพังไปแล้วหายไปตามการเวลาหายไปด้วยมือมนุษย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกลับมามีชีวิตไม่อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทางสถาบันเกอเต้ด้วยที่ให้โอกาสเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะคะรวมถึงสำนักพิมพ์กำมะหยี่และก็ทีมงานนะคะที่ก็ทำงานกันหนักมากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ง่ายนะคะแต่ว่าทางสำนักพิมพ์ก็พิถีพิถันมากแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆมากๆอันนี้ก็อยากเอาฝากคำขอบคุณไว้ด้วยค่ะเราได้ฟังที่อาจารย์โปรดปรานอรัญยิกได้พูดถึงความรู้สึกต่องานเขียนเล่มนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะปิดรายการค่ะดิฉันจะขอจบด้วยคำของตัวนักเขียนนะคะก็คือคุณยูดิสเซลันสกี้นะคะเธอเขียนเอาไว้ที่หน้า27นะอันนี้ดิฉันชอบมากดิฉันจดไว้ในสมุดบันทึกการอ่านเธอได้บอกว่าเช่นเดียวกับหนังสือทุกเล่มหนังสือเล่มนี้ก็เกิดจากความปรารถนาที่จะให้บางสิ่งอยู่รอดนำอดีตมาสู่ปัจจุบันปลุกเรื่องที่ถูกลืมให้คืนสู่ความทรงจำให้สิ่งที่เงียบงันได้ส่งเสียงและไว้อาลัยต่อสิ่งที่สูญหายงานเขียนไม่สามารถนำสิ่งใดกลับคืนมาแต่สามารถทำให้ทุกสิ่งสัมผัสเข้าถึงได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงว่าด้วยการค้นหาเช่นเดียวกับการค้นพบว่าด้วยการสูญเสียเช่นเดียวกับการได้รับและให้ความรู้สึกว่าความแตกต่าง
ระหว่างการมีอยู่และการไม่มีอยู่อาจไม่สลักสำคัญนักตราบใดที่มีความทรงจำขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะกับการอ่านหนังสือเล่มนี้หายสาบสูญนะคะและขอขอบคุณค่ะอาจารย์โปรดปรานอรัญยิกที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice